ค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพรทิพย์จันทศรในรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องจังหวะดนตรีค่ะและนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะแต่วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงการเข้อจังหวะการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงค่ะ และนี่ก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะมาตรฐานที่ส2.1ค่ะค่ะและสำหรับตัวชี้วัดในครั้งนี้จะเรียนกันในเรื่องเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเพลงค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้อง 1. อธิบายประโยชน์การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงได้ถูกต้อง 2. ข้อจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงได้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะและ 3. ชื่นชมการเคาะ่จังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพมีสีคะว่าภาพนี้เป็นภาพที่เด็กๆกําลังทําอะไรคะถูกต้องค่ะกําลังเต้นประกอบเพลงค่ะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะเมื่อเต้นประกอบเพลง สุดยอดมากค่ะนักเรียนจะต้องรู้สึกสนุกสนานนั่นเองนะคะค่ะแล้วก่อนที่เราจะได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงนักเรียนรู้จักเพลงแมงมุมลายหรือเปล่าคะ,ะนักเรียนคนไหนไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงแมงมุมลายพร้อมกับปรบมือประกอบจังหวะแล้วก็แสดงท่าทางประกอบเพลงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ 1, 2, 3. แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนอยามเมื่อมันถูกฝนไหลล่นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหือดไปลับตามันวิ่งไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆร้องได้เพราะมากเลยทีเดียว คราวนี้จากเพลงมมแมงมุมลายที่เราร้องกันไปแล้วนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทเพลงได้อย่างไรบ้างเอ่ยอเราต้องทำท่าแมงมุมทำอะไรได้อีกคะทำท่าฝนตกทำอะไรได้อีกเอ่ยอทำท่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วนักเรียนร้องเพลงได้พร้อมกันหรือไม่คะเมื่อสักครู่นี้ เยี่ยมมากค่ะพร้อมเพียงกันมากเลยคุณครูก็ฟังแล้วนักเรียนทําได้ดีมากเลยนะคะแล้วเพราะเหตุใดนักเรียนจึงร้องเพลงได้พร้อมเพียงกันเอ่ยอเพราะว่าฟังจังหวะการปรบมือใช่ไหมคะเพราะการปรบมือเป็นการเคาะจังหวะและทําให้เราไปพร้อมๆกันค่ะแล้วนอกจากการปรบมือนักเรียนคิดว่าสามารถใช้อะไรตีประกอบจังหวะได้อีกบ้างเยี่ยมมากค่ะเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะ มาถึงช่วงกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะนักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ซิควะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรคะ,ะข้อหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงเก่งมากคะ่ะข้อสองละคะ,ะเป็นการออกกําลังกายที่ดีและข้อสามว่ายังไงเอ่ยเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วเก่งมากคะ่ะเพราะว่าการร้องเพลงจะทําให้ พเราะและหน้าฟังหน้าชมก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายด้วยนี่เองนะคะและหลังจากที่นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ไปแล้วคุณครูก็มีคําถามมาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดลองตอบคําถามกับคุณครูนะคะว่าขอ้อ1การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงมีผลดีต่อจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์หรือไม่คะเพราะเหตุใดเอ่ยใช่แล้วค่ะ มีผลดีเพราะว่าจะทําให้ผู้ปฏิบัติมีจินตนาการและมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงอย่างอิสระก่อให้เกิดผลดีต่อจิตใจอย่างไรคะเยี่ยมมากค่ะต่อให้เกิดผลดีคือทําให้มีจิตใจร่าเริงแจม่มใสแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะค่ะและหลังจากที่นักเรียนตอบคําถามคุณครูไปแล้ว นักเรียนลองร่วมสรุปประโยชน์การเลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงเป็นแผนภาพความคิดสิคะดังตัวอย่างแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะในการคิดและก็เขียนลงมาถ้าพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะ หมดเวลาค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทําได้กันไหมคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีแนวคําตอบมาให้นักเรียนดูกันด้วยค่ะและนี่ก็คือแนวคําตอบของประโยชน์การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงนักเรียนทําได้แบบนี้หรือเปล่าเอ่ยอเก่งมากค่ะค่ะและการเคลื่อนไหวท่าทางหรือแสดงท่าทางให้สอดคล้องกับความหมายและจังหวะของบทเพลงนั้นเรียกว่า การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงค่ะเอนอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาจังหวะของบทเพลงแล้วต้องฝึกทำอะไรอีกคะเยี่ยมมากค่ะต้องฝึกการเคาะจังหวะค่ะเพราะอะไรเอ่ยทำไมต้องฝึกการเคาะจังหวะถูกต้องค่ะเพราะว่าจะทำให้การร้องเพลงและการเคลื่อนไหวร่างกายนั้น ได้ถูกต้องตามจังหวะของเพลงนั่นเองค่ะและว,วันนี้คุณครูก็มีเพลงให้นักเรียนฟังด้วยนะคะเป็นเพลงช้างเดี๋ยวนักเรียนลองไปฟังเพลงช้างแล้วฝึกเคาะจังหวะโดยการปรบมือเข้าจังหวะนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่า ช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจะมูกมันยาวเรกว่าง่วงสองเขียวขางง่วงเรกว่างามีหูมีตาหางยาวช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจะ ยาวเรียกว่างวงสองเขียวขางงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนักเรียนเคาะจังหวะได้ถูกต้องตามจังหวะเพลงไหมคะมการเคาะจังหวะให้ถูกต้องตามจังหวะเพลงจะก่อให้เกิดผลดีต่อการร้องเพลงอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะจะทำให้การร้องเพลงนั้นพร้อมเพียงกันและก็ ไพเราะน่าฟังมากขึ้นค่ะแล้วนอกจากการปรบมือประกอบจังหวะและการเคาะจังหวะแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะในการร้องเพลงช้างอะไรได้อีกบ้างคะ,ะถูกต้องชิงมีอะไรอีกคะกล้องเก่งมากค่ะและการฝึกปรบมือหรือคอจังหวะให้ถูกต้องเนี่ย เป็นพื้นฐานของการทำสิ่งใดคะเยี่ยมมากค่ะเป็นการเล่นดนตรีประกอบเพลงค่ะแล้วนักเรียนจะมีแนวทางในการเล่นดนตรีประกอบเพลงให้ไพเราะได้อย่างไรบ้างเอย่ยสุดยอดค่ะนักเรียนก็จะต้องฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะคะจะทำให้เรานั้นได้รู้จังหวะและขอจังหวะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะ และการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองของเพลงจะก่อให้เกิดผลดีอย่างไรบ้างเอง่ยเยี่ยมมากค่ะจะทำให้บทเพลงที่บรรเลงนั้นมีความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้นค่ะและหลังจากที่นักเรียนแสดงท่าทางประกอบเพลงไปแล้วเค้าจังหวะไปแล้วเรามาร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันสิคะว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ายอย่างไรค่ะ การมีสมาธิและทักษะในการเล่นดนตรีที่ดีจะทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถเล่นดนตรีได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองของบทเพลงทำให้บทเพลงนั้นมีความไพเราะและน่าฟังค่ะแล้วก็มาถึงช่วงภาระงานชิ้นงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มจะเลือกเพลงหนึ่งเพลงค่ะแล้วก็คิดท่าทางประกอบบทเพลงพร้อมกับร้องเพลง และก็เคาะจังหวะเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยแล้วบันทึกผลปฏิบัติลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างนี้เลยนะคะค่ะแล้วคุณครูก็มีเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการขึ้นหม่ร่างกายประกอบบทเพลงและการเคาะจังหวะไว้4ระดับด้วยกันตามนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะ หมดเวลาค่ะเก่งมากเลยเมื่อกี้คุณครูแอบดูนะกลุ่มนู้นทำได้ดีมากกลุ่มทางนี้ก็เยี่ยมยอดมากเลยนะคะเรามาร่วมสรุปหลังการปฏิบัติกันค่ะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะนั้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกสนุกสนานนั่นเองค่ะแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว นอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนั่นเองนะคะค่ะและเมื่อนักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติการขึ้นไหวร่างกายประกอบบทเพลงและการคอจังหวะก,กันไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมานําเสนอผลการปฏิบัติให้เพื่อนเพื่อนและคุณครูได้ร่วมกันประเมินผลงานของการนําเสนอของนักเรียนว่านักเรียน เข้าใจในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงการเคาะจังหวะและการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงได้ถูกต้องหรือไม่พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นักเรียนเก่งมากเลยนักเรียนปรบมือให้ตัวเองเยี่ยมยอดมากเลยค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะที่ทําได้นะคราวนี้คุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของนักเรียนมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะว่าเพื่อนกลุ่มนี้ทําได้ดีขนาดไหนไปดูนะคะนักเรียนกลุ่มนี้ใช้เพลงข้ามถนนค่ะจากการทําท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเขาทําได้ดีมาก และก็มีความพร้อมเพียงกันก็ดีมากเลยนะคะและการข้อจังหวะของกลุ่มนี้ก็ดีมากเลยแสดงว่ากลุ่มนี้มีความเข้าใจในเรื่องของจังหวะและการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างดีค่ะเราปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้อีกรอบหนึ่งเยี่ยมยอดมากค่ะค่ะและหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอผลงานกันไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนไปแล้วหรือไม่คุณครูก็มีกิจกรรมชวนคิดชวนตอบมาทดสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อหการร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะมีประโยชน์อย่างไรกไก่ทำให้ผู้ร้องมีบุคลิกที่ดีขไข่ทำให้เสียงร้องดีขึ้นอควาย ทำให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟังข้อไหนเอ่ยเก่งมากค่ะข้อคอควายค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือทำให้บทเพลงนั้นมีความไพเราะน่าฟังนั่นเองค่ะเราไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อ2เครื่องดนตรีในข้อใดใช้กำกับจังหวะของเพลงอืมก็ไก่ขลุย่ยขอไข่สออูขคอควายชิ่ง เด็กๆคิดสิคะข้อไหนเอ่ยเยี่ยมยอดมากค่ะข้อคอควายฉิ่งนั่นเองค่ะเราไปดูข้อ3กันเลยค่ะข้อ3สิ่งสำคัญของการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงคือข้อใดคะก็ไก่การเคาะจังหวะขอไข่การกำกับจังหวะคอควายการเคลื่อนไหวร่างกายเด็กๆว่าข้อไหนเอ่ย คิคิด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 คติกตอกติกตอกเก่งมากค่ะคอกอไก่การคาะจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะสุดยอดมากเลยค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนื้อหาในบทเพลงการเคาอจังหวะการเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลงคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องของการบรรเลงดนตรีหรือแม้แต่กระทั่งการนำจังหวะต่างๆไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความพร้อมเพรียงนะคะค่ะและนักเรียนสามารถแบ่งปันผลงานของนักเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter หรือแม้แต่ TikTok ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไป และนักเรียนอย่าหยุดความรู้ไว้เท่านี้นะคะและพบกับคุณครูพรทิพย์ได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ